ก็สวัสดีครับผมเกตตี้พีซังจะมาข้ามสะพานเขียวนะครับตอนนี้เรือโบ6กำลังมานะครับสะพานเขียวที่ไหนครับนี่ครับตรงนี้อ๋อจะขึ้นสะพานเขียวแล้วก็ไปดูท่าเรือมอรังคำแหงใช่ไหมครับใช่ครับไปเลยครับซอยรามา1/2นะครับไอ้คลองที่เห็นนี่คลองอะไรครับคลองแสนเศษทำไมถึงเรียกสะพานเขียวครับเพราะมันเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าสะพานโค้งได้ไหมครับได้ครับนี่ครับมันเหมือนก็แบบว่าเล็กๆนะครับก็ไม่สูงแล้วทำไมต้องใส่หน้ากากด้วยครับใส่แมสด้วยด้วยครับอะไรเพราะช่วงโควิด-19นะครับยังไม่หายเหรอครับยังไม่หายครับเอ็มก็บอกว่ามีโควิดพันธุ์ใหม่เริ่มออกมาแล้วนะครับเริ่มเปิดตัวทางซ้ายคือสะพานอะไรครับเกตตี้เกตตี้ครับทางโน้นสะพานอะไรครับสะพาน43/1ครับสะพาน43/1แล้วทางนี้ครับอันนี้เป็นจุดสูงกลางนะครับตรงโน้นบางกะปิตรงนี้วังทองหลังนะครับโอ้และสะพานนี้คืออะไรครับตรงนั้นคือท่าเรือ53นะครับสะพาน53แล้วก็ตรงนี้เป็นท่าเรือใช่ไหมครับใช่ครับท่าเรือมอรามนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไอ้ตอนนี้เรากำลังจะไปเขตบนหลังนะครับทำไมช่วงนี้เรือเยอะเพราะอะไรครับเพราะคนกับมาจ่ายทำงานนะครับคนเลือกงานนะครับแต่อาจจะน้อยกับเหตุการณ์ปกติเพราะเป็นช่วงโควิดนะครับครับบางคนอาจจะไม่นั่งเรืออะไรพวกนี้ไม่นั่งรถอาจจะเดินกลับบ้านมานะครับโอ้ระวังระวังโอ้ยได้ไหมได้ไหมไปเลยกำลังจะไปนะครับเอ๊ะปกติเรามีแต่เคยถ่ายฝั่งโน้นใช่ไหมครับใช่คราวนี้เราถ่ายฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับใช่ครับแบบสนุกกว่าเดิมนะครับครับอ๋อนั่นคือท่ามอรามนะครับมอรามกำแหงนะครับทางนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับเอ๊ะทำไมเรือลำนี้เปิดไฟด้วยครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับเก็ตนี่ครับเรือว่างครับอ๋อถ้าเปิดไฟแปลว่าไม่จอดใช่ไหมครับไม่จอดท่าเรือนี้นะครับแบบเร็วเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้นะครับถ้าเป็นท่าเรือเรียกว่าท่าเรือวัดเทพเรียกว่าอ16แต่ท่านี้ออะไรครับท่านี้ออ17อ17ใช่ไหมครับท่าเรือลำกำแหงหรือ17ก็ได้นะครับโอ้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับที่ท่าเรือครับปกติจะเป็นป้ายธรรมดาแต่นี้เป็นเหมือนติดไฟฟ้านิดหน่อยโอ้ป้ามีไฟสวยงามทีเดียวนะครับเป็นท่าเรือที่ว่าคนเยอะมากเลยนะครับใช่ครับลองตอนนี้พระเอกของเรามาอีกแล้วนะครับ77นะครับตอนนี้ไม่เขียนคำว่าเทอร์โบแล้วนะครับเบอร์77นะครับอาคารนี้ตรงข้ามท่าเรือก็จะมีนะครับร้านขายชากาแฟโกปิชาด้วยนะครับริมทางนะครับครับเราจะเดินถึงสะพานนะครับสะพานรามคำแหง53นะครับข้ามคลองแสนแสบนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาตรงนี้ครับร้านขายชากาแฟชื่อดังนะครับเดี๋ยว
บบใหญ่กว่าเดิมนะคะครับคนเยอะมากเลยนะครับชื่อร้านว่าโกปีชานะครับโกปีก็แปลว่าโกปีนะครับชาคือชานะครับก็คือกาแฟกับชานะครับโกปีเป็นภาษาแต้จิ๋วนะครับถ้าภาษาจีนกลางเรียกว่าคาเฟ่ด้านโน้นครับขึ้นสะพานนะครับพอขึ้นสะพานเราก็ปิดคลิปข้างบนเลยนะครับไปเกินเกินอันนี้เดือน7แล้วนะครับอ๋อถึงซอยราม53แล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันมีโถงแยกแต่ตรงกลางมันคืออะไรครับคนขับจักรยานคนเดินตรงนี้แล้วเอาจักรยานขึ้นตรงนี้นะครับต้องจูงต้องจูงขึ้นนะครับใช่ขี่ขึ้นเลยได้ไหมครับขี่ขึ้นเลยได้ไหมครับอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋อไม่ใช่มอเตอร์คอร์สนี่เพียงครับอ๋อถึงสะพานรามคำแหง53แล้วนะครับพอแล้วนะครับโอเคนะครับบอกลาผู้ชมหน่อยครับผมครับจะกลับมาคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเคสที่ฟรีสไตล์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับท่าเรือมอรังกำแหงนะครับลาไปแล้วครับคลองแสนแสบนะครับ